เอาละไงโป๊ปถูกถามถึงเบลล่าตอบแบบนี้ FC ยังมีลุ้นไหมพึงมีข่าวดีภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2กวาดรายได้ทะลุ300ล้านประโยคๆล่าสุดหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์และทีมงานผู้จัดนักแสดงจึงจัดพิธีทำบุญทอดพระป่าถวายเพลงพระที่วัดประยูรวงศาวาสซึ่งในโอกาสนี้หนุ่มโป๊ปยังถูกถามถึงความสัมพันธ์ล่าสุดกับคู่จิ้นอย่างเบลล่าราณีด้วยหลังเจ้าตัวโพสต์ IG แล้วมีฝ่ายหญิงมาแซวซึ่งโป๊ปบอกว่าจริงๆแซวกันเป็นปกติอยู่แล้วอย่างโพสต์นั้นก็เป็นเนื้อเพลงที่ร้องในกลองถ่ายเป็นประจำเบลล่าเลยเข้ามาแซวเล่นๆเท่านั้นไม่มีอะไร